ครับสวัสดีตอนเช้าวันจันทร์ที่19กรกฎาคมนะครับในส่วนของภาพการเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นภูมิภาคในเมื่อวันศุกร์นะครับก็เป็นการปรับตัวลงนะครับกังวลสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับรวมถึงกังวลเงินเฟ้อของสหรัฐที่พุ่งขึ้นนะครับเป็นปัจจัยกดดันในภาพรวมนะครับมาเริ่มที่ตลาดหุ้นจีนนะครับก็ปิดลบโดยได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มสินค้าผู้บริโภคและกลุ่มวัสดุนะครับในแง่ก็ดีเมื่อพิจารณาตลอดทั้งสัปดาห์นะครับตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้นกว่า 0.4% นะครับโดยได้แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับและจากการที่จีนปรับลดสัดส่วนการคลังสำรองของธนาคารพาณิชย์นะครับเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจตัวดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะครับปรับตัวลดลงไป 0.71% มาที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับก็ปิดบวกได้เพียงเล็กน้อยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐนะครับหลังจากที่นางเจเน็ตเยเลนนะครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์ในรายการของสถานีโทรทัศน์ CNBC นะครับเมื่อคืนวันที่15กรกฎาคมว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐมีแนวโน้มพุ่งขึ้นนะครับเป็นเวลานานหลายเดือนก็ทำให้หางเส็งนะครับปิดบวกเพียง 0.03% ด้านตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ปิดร่วงลงโดยถูกกดดันจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดนะครับที่พุ่งขึ้นในกรุงโตเกียวแล้วก็หุ้นบูชิปที่ปรับตัวลงนะครับตัวนิกเกอินะครับปรับตัวลงไปลบ 0.98% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับก็ปิดลบในเมื่อวันศุกร์ท่ามกลางความกังวลที่ว่าเงินเฟ้อของสหรัฐจะพุ่งขึ้นรวดเร็วกว่าที่คาดการไว้นะครับรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบใหม่ของโควิดนะครับในเกาหลีใต้สกุลเงินวอนแข็งค่าลงนะครับเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐตัวตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับปิดปรับตัวลงไปลบ 0.28% ด้านการเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของทิศทางในตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็เป็นภาพการปรับตัวลงนะครับโดยมาจากแรงขายทำกำไรนะครับที่ตลาดดีดตัวขึ้น3วันติดต่อกันแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับดิ่งลงนำตลาดในวันศุกร์นะครับตัวดัชนีนะครับปิดปรับตัวลงไปลบ 0.04% มาที่ด้านการเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของตัวตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ปิดปรับตัวลงเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่นะครับที่ร่วงลงท่ามกลางความวิตกนะครับเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับที่จะเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโควิดนะครับนอกจากนี้การเปิดเผยผลการที่ได้ผิดหวังนะครับของบริษัทจดทะเบียนนะครับก็ส่งผลให้กระทบต่อความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนด้วยนะครับตัวดัชนีStoxx 600นะครับปิดปรับตัวลงไปลบ 0.32% CAC40 ของฝรั่งเศสนะครับปิดปรับตัวลงไปลบ 0.51% DAX เยอรมันนะครับปรับตัวลงไปลบ 0.57% แล้วก็ฟุตซี่100ของอังกฤษนะครับปรับตัวลงไปลบ 0.06% ด้านตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ปิดปรับตัวลงเมื่อวันศุกร์นะครับถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ร่วงลงอาทิ Amazon แล้วก็หุ้น Google นะครับขาที่นักลงทุนวิตกเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลการของบริษัทจดทะเบียนนะครับเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยเพิ่มขึ้นในสหรัฐนะครับโดยมีรายงานตัวเลขเศรษฐกิจด้วยนะครับในส่วนของตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับก็ปรับตัวลดลงนะครับส่วนทางจากที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนล่าสุดก็ดีกว่าคาดนะครับผลักล้างตัวดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงนะครับในส่วนของตัวดาวโจนส์นะครับปิดปรับตัวลงไปลบ 0.86% ดัชนี S&P 500นะครับปิดปรับตัวลงไปลบ 0.75% แล้วก็ Nasdaq นะครับปิดปรับตัวลงไปลบ 0.8% มาที่การเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของเซตก็เมื่อวันศุกร์ปิด
บวกได้นะครับโดยการเคลื่อนไหวก็เป็นการแกว่งในกรอบนะครับยังไม่มีปัจจัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อตลาดนักนะครับแล้วก็ยังมีกังวลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะครับถ่วงตลาดอยู่ดัชนีปิดบวกเล็กน้อยนะครับ 0.15% โดยในส่วนของตัวนักลงทุนต่างชาตินะครับซื้อสุทธิอยู่ที่ 1.6 พันล้านบาทนะครับนักลงทุนสถาบันในประเทศนะครับซื้อสุทธิอยู่ที่939 ล้านบาทมาแนวโน้มในวันนี้นะครับก็มองดัชนีมีกรอบบนที่จำกัดอยู่นะครับอยู่ที่บริเวณ 1,580 ถึง 1,590 จุดนะครับแล้วก็มีแนวโน้มปรับตัวลงนะครับโดยได้รับปัจจัยกดดันจากตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับที่ทำนิวไฮต่อเนื่องทำให้ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นนะครับสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับขณะที่ปัจจัยภายนอกตลาดหุ้นต่างประเทศก็เคลื่อนไหวในแนวลบนะครับเป็นปัจจัยกดดันเช่นเดียวกันนะครับเซตมีแนวรับนะครับอยู่ที่1563แล้วก็153ตามลำดับประเด็นสำคัญอื่นนะครับก็ราชกิจจานุเบกษานะครับประกาศมาตรการฉบับใหม่เพิ่มพื้นที่สีแดงเป็น13จังหวัดนะครับโดยให้ประชาชนงดการเดินทางโดยไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ประกาศเคอร์ฟิว3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะครับส่วนมาตรการอื่นก็ยังเป็นไปตามเดิมก่อนหน้านะครับแต่ให้เข้มงวดขึ้นมีผลบังคับใช้20 กรกฎาคมนะครับเป็นเวลา14 วันจนถึง2 สิงหาคมนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งกรมธนารักษ์นะครับเตรียมเลื่อนใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ออกไปอีก1 ปีนะครับทำให้ปี2565ยังคงใช้ฐานราคาประเมินที่ดินรอบปี2019ถึง2563ตามเดิมนะครับเพื่อบรรเทาค่าธรรมเนียมให้ประชาชนนะครับเนื่องจากราคาประเมินที่ดินใหม่นะครับราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5-7% นะครับ